จ้าผอ.กิ๊ฟคะดิฉันเป็นครูอยู่คนเดียวดูแลทั้งโรงเรียนไม่ไหวค่ะโถครูเก๋นักเรียนในโรงเรียนนี้ยังมีน้อยอยู่เลยนะทนไปก่อนเถอะนะดิฉันทำทุกอย่างตั้งแต่สอนเด็กยันขัดส้วมเลยนะคะรบกวนช่วยจ้างคนมาเพิ่มทีเถอะนะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันดูก่อนนะคะว่ามีใครมาสมัครงานอะไรบ้างนะแม่มีคนพ้นในบอร์ดโรงเรียนเยอะอยู่นะคะเนี่ยเอาล่ะก่อนอื่นก็คนขายอาหารโอเคแล้วลองดูซิว่าคนขายอาหารมีคนมีคนมาสมัครตำแหน่งคนขายอาหาร17คนเลยเหรอก็เอาสักคนที่8ละกันเป็นเลขที่เราชอบที่สุดไหนลองเลือกดูซิว่าคนไหนคือคนที่8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 ชนะได้แล้วตำแหน่งคนขายอาหารชื่อว่าทัสโอเคน้องทัสได้เป็นคนขายอาหารนะคะตำแหน่งต่อมาคนขายน้ำคนขายน้ำดูซิว่าจะมีเยอะแค่ไหนคนขายน้ำมีแค่9คนเองเหรอเลขที่ชอบถัดจากเลข8ก็เป็นเลข9ค่ะมาดูซิว่าคนสุดท้ายที่เป็นคนสมัครเป็นคนไหนนี่ไงคนขายน้ำค่ะชื่อมากรองค่ะถ้าเลือกได้ขอผมสีฟ้าไม่น่าจะเลือกทรงผมได้นะลูกตำแหน่งต่อมาคนขายขนมนะคะโอเค1 2ปึ๊บโอ้คนขายขนมมีตั้ง28คนที่มาสมัครเลยเหรอเนี่ย What? ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่กิ๊ฟเอาเลข22ละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่นะโอเคดูที่คนที่22โอเคคนขายขนมค่ะชื่อมีนาค่ะโอเคค่ะคนขายในโรงอาหารครบหมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นครูประจำห้องคอมพิวเตอร์บ้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อแค่นี้ละกันนะคะเพราะเผื่อน้องไม่ได้คิดคำว่าครูประจำห้องอะไรเงี้ยเอาแค่ห้องคอมละกันโอเคห้องคอมมี16คนค่ะรู้สึกคนขายขนมจะเยอะสุดเลยเนี่ยเอาเบอร์11เบอร์11โอเคน้องพิมพ์ไว้หลายรอบนะพี่ขออนุญาตตัดสิทธิ์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันนั้นแจ็คเป็นการโกงเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะพี่เอาเบอร์10ก็แล้วกันนะคะ10โอเคครูประจำห้องคอมชื่อคุโรค่ะโอเคค่ะน้องคุโรได้ไปนะคะครูคนต่อไปครูประจำห้องวิทยาศาสตร์นะคะห้องวิทย์โอ้โหห้องวิทย์มีถึง33คนเลยเหรอโอ้ my god เยอะมากเลยค่ะ33ไม่ใช่เลขจะหาง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่กิ๊ฟเอาคนที่33แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะงอนว่าพี่แล้วคนแรกๆที่เขามาสมัครแรกๆมันไม่ได้โอเคมาคนที่33ขอไปครูห้องวิทย์ค่ะเพราะหนูชอบวิทย์ชื่ออ้ําค่ะครูอ้ําถ้าจากห้องวิทย์นะคะก็เป็นห้องเด็กเล็กนั่นเองมาเรามาดูกันว่าใครจะได้รับเลือกเป็นเด็กเล็กนะคะห้องเด็กเล็กมีทั้งหมด17คนพี่กิ๊ฟเอาเบอร์7ละกันนะคะเบอร์7โอเคครูประจำห้องเด็กเล็กชื่อฟ้าใสอันนี้พี่มุสุ่มเลขนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่พี่ชอบนะคะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าน้องแต่ละคนอยู่เลขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการโกงหรือล็อกเป้าแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงตำแหน่งสุดท้ายพะโลนะคะพี่กิ๊ฟต้องการ2อัตราจ้างนั่นเองเพราะโรงเรียนมันใหญ่นะพี่กิ๊ฟจะเลือกน้อง2คนนะคะดูดีว่าพะโลมีคนมาสมัครกี่คนโอ้มี16คนคราวนี้พี่กิ๊ฟจะเลือกจากเลขที่พี่กิ๊ฟไม่ชอบก็แล้วกันนะคะพะโลเอาเป็นเลข4กับเลข13พี่กิ๊ฟไม่ชอบเลข4กับเลข13นะเพราะฉะนั้นโอเคพะโลเป็นเชเตอร์นะคะโอเคแล้วก็เลข13 3พันลองอ้าวน้องชื่อฟิล์มแต่ว่าน้องเลือกมา2อย่างนะคะเพราะฉะนั้นพี่กิ๊ฟขออนุญาตปัดตกนะคะเอาเป็นเลขที่พี่กิ๊ฟไม่ชอบถัดจากเลข13ก็เป็นเลข6แล้วกันชื่ออาร์ตเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายนะคะนะคะโอเคได้เลยโอเคตอนนี้เราได้ตำแหน่งครบทุกตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะที่เหลือก็แค่ส่งอีเมลไปขอเชิญพวกคุณมาเริ่มงานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาละเรียบร้อยแล้วครูเกตขาดิฉันว่าดิฉันกดส่งไปเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะมาออกันที่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันออกไปดูก่อนนะคะว่าครูคนใหม่แล้วก็พนักงานในโรงเรียนนะคนไงเรียกอะไรพนักงานหรือเปล่าคนทำส่วนต่างๆในโรงเรียนนะเขามากันหรือยังนะคะเดี๋ยวมานะคะครูเกตพานี้กลายเป็นจะต้องมาต้อนรับพนักงานในโรงเรียนยังไงคะยืนออกกันเต็มเลยโอ้สวัสดีทุกคนโอ้โหหันมาตกเบกเป็นไงคะเดี๋ยวเราจะมาอ้าวครูเกตมาได้หรอคะอ๋อครูเกตอยากจะมาดูครูใหม่ในโรงเรียนเราด้วยใช่ไหมคะได้เลยค่ะครูเกต
มาไหนดูอันนี้ครูโรนะคะประจำห้องคอมนะคะมีน้องบอกพี่กิฟต์เหมือนกันนะคะว่าพี่กิฟต์ลืมสร้างห้องพยาบาลหรือเปล่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองนะเห็นไหมอยู่ตรงร้านครูอ่ะนักเรียนมีปัญหาอะไรก็หิ้วไปตรงนู้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะว่าไหมมาต่อคนแรกนะคะน้องครูคุโรนะคะต้องมาสัมภาษณ์ครูคุโรก่อนนะคะครูคุโรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่ออาเก็บแว่นทำไมไปอยู่ตรงคิ้วล่ะคะเนี่ยสายตาสั้นเหรอคะเปล่าค่ะสายตาบนค่ะสายตาบนคืออะไรคะแบบว่าคนที่รู้จักอ่ะเขาชอบทำตัวเง้อๆมาค่ะก็เลยชอบเบ็ดปากมองบนบ่อยสายตาบนก็เลยไม่ค่อยดีค่ะก็เลยต้องใส่แว่นข้างบนอย่างเงี้ยละค่ะ What? อ๋อเป็นเพราะว่าเบ็ดปากมองบนบ่อยใช่ไหมป้าเดี๋ยวพาไปที่ห้องสอนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปทีละคนนะคะนี่เลยค่ะนี่คือที่นั่งของคุณครูครูนะคะเตเฮียแล้วก็เอาครูแต่งงานแล้วหรือคะเนี่ยแต่งงานกับอะไรอ่ะแต่งงานกับคนขายขนม ใช่ปะแล้วใส่จะเขียนว่าแต่งงานกับคนขายขนมนะคะอุ๊ยตายแล้วสามีคุณมาทำงานที่นี่เหรอคะใช่แล้วค่ะพอดีมาพบรักกันตรงหน้าสนามเรียนนะคะอุ๊ยตายแล้วไม่ใจเร็วจริงเลยนะคะเนี่ยโอเคเซตโฮมตรงนี้นะคะครูโครยังไงก็ฝากสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะว่าแต่ครูโครจบอะไรมาเหรอคะเนี่ยโอ๊ยจบพรทัพศาสตร์ค่ะทำไมชื่อที่เรียนมันแปลกๆคะวิชานี้โด่งดังที่อเมริกามากเลยนะคะโอเคค่ะเอาละครูคนต่อไปนะคะครูอ้ำนะคะครูห้องวิทยาศาสตร์ค่ะมาโอ้ยสวัสดีค่ะผอ. อเก็บค่ะวิตายแล้วทำไมเมื่อกี้ครูโรเขาใส่แว่นข้างบนนี่ครูอ้ำใส่แว่นข้างล่างอย่าบอกเบ้ปากมองต่ำนะคะมันคืออะไรเหรอคะดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยค่ะแต่จริงใส่แว่นตกแบบนี้ก็ดีนะคะดิฉันก็ชอบใส่แว่นตกบ่อยๆค่ะจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะขาแว่นนั้นหลวมค่ะจะไม่มีเงินไปซื้อใหม่อ๋ออย่างนี้เองโอเคค่ะครูอ้ําเดี๋ยวไปที่ห้องวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะจริงๆน่าจะไปพร้อมกับครูครูเลยนะคะเนี่ยมาห้องสอนของครูอ้ํานะคะจะอยู่ติดๆกับห้องครูครูนะคะห้องนี้นะคะเดี๋ยวจะพามานี้นะคะโอเคครูอ้ําเนี่ยครูอ้ํายืนสอนเด็กๆอยู่ที่นี่นะคะครูอ้ําว่าแต่ครูอ้ําหาครูอ้ําจบอะไรมาล่ะคะถึงได้มาเป็นครูห้องวิทยาศาสตร์อ่ะค่ะอ๋อถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจเปล่าๆนะคะโอ้ทําไมล่ะคะครูอ้ําครูอ้ําจบอะไรมาล่ะคะสายงานที่ครูอ้ําจบมาค่อนข้างจะโด่งดังระดับโลกเลยนะคะโอ้สายงานอะไรเหรอคะครูอ้ำคือครูอ้ำจบนาซีมาค่ะนาซาป่ะคะครูอ้ำโอ้นั่นแหละค่ะเด็กครูอ้ำพูดผิดนะคะเขินจุงเลยขอมองกระแพงแป๊บสวัสดีค่ะครูฟ้าใสโอ้โหครูฟ้าใสสวยจังเลยนะคะเนี่ยแหมชมเกินไปแล้วนะคะโอ้ครูฟ้าใสมาประจำห้องเด็กเล็กครูฟ้าใสชอบเด็กมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วค่ะดิฉันน่ะมีแฟนเป็นเด็กผู้ชายประมาณ5คนแล้วละค่ะ What? ครูฟ้าใสคะแต่ว่าไม่ได้นะคะจะมาเป็นครูที่เนี่ยครูฟ้าใสต้องรักเด็กแต่ไม่ใช่รักเด็กแบบพาเด็กไปเป็นสามีนะคะครูฟ้าใส nope. เด็กผู้หญิงดิฉันก็ชอบนะคะครูฟ้าใสจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะครูฟ้าใสถ้าหากมีข่าวเด็กหายที่โรงเรียนดิฉันคงจะต้องไล่คุณออกค่ะห้ามนะคะครูต้องรักเด็กอย่างแท้จริงนะคะวิอะไรเนี่ยหม้อนี่ทำมาเล่นอะไรของเล่นเองเนี่ยหูขี่โอเคครูฟ้าใสครูอยู่ห้องนี้ก็แล้วกันนะคะสอนเด็กเนื่องจากเป็นครูห้องเด็กๆนะคะก็อุ๊ยอ้าว What? เฮ้ยหม้อหายไปไหนอ่ะครูฟ้าใสจริงๆจะออกไปเดินอุ๊ยครูฟ้าใสแต่งงานแล้วด้วยเหรอแต่งงานกับคนขายอาหารฉันมีไปเรื่อยนะคะอยู่ใกล้ใครก็ชอบเขาหมดเลยโอเคค่ะได้ค่ะมาสเตย์เฮียตรงนี้นะคะดิฉันไม่ค่อยอยากจะให้เกิดความรักในโรงเรียนเท่าไหร่ค่ะมันอาจจะวุ่นวายและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่เด็กๆได้นะคะเอ้าช่วยไม่ได้นี่คะดิฉันได้แค่ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มสอนน่ะได้ก็ตรงหน้าสนามโรงเรียนเลยเนี่ยนะป่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นคนที่ทำงานในโรงอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะมีมีนานะคะมาตามมานะคะแล้วก็มากรองนะคะแล้วก็น้องทัสครูเกตขาครูเกตไม่ต้องเดินตามดิฉันตลอดก็ได้นะคะเดี๋ยวครูเกตลองสัมภาษณ์คนที่จะมาเป็นพันลง2คนนั้นหน่อยก็แล้วกันนะทำไมพันลงถือดาบถือไม้อะไรไม่รู้นะคะทั้ง3คนคะนี่จะเป็นร้านของพวกคุณนะคะคุณต้องขายอาหารอยู่ณที่นี้นะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านขนมหวานแล้วก็ร้านน้ำนั่นเองนะคะโอเคจับคนเข้ามาได้สักทีนะคะคุณมีนาโอ้โหคุณมีนาคุณเป็นคนชอบขนมมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดิฉันกินทุกวันเลยคุณทำขนมอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วค่ะดิฉันฝันจะเป็นมาสเตอร์เชฟนะคะแต่พอดีไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็เลยมาสมัครเป็นแม่ครัวนี่แหละค่ะอ๋ออย่างนี้เองคุณมีนาคะคุณต้องสานฝันการเป็นมาสเตอร์เชฟที่แท้จริงให้ได้นะคะถ้าคุณสานฝันแล้วโรงเรียนของเราจะต้องมีชื่อเสียงฝึกฝนในการเป็นมาสเตอร์เชฟต่อไปด้วยการขายอาหารในโรงอาหารเด็กโรงเรียนนะคะโอเคว่าแต่พวก
คุณสองคนทำไมเสื้อเปื้อนอย่างเงี้ยคะคุณเปื้อนอะไรคะเนี่ยอ๋อดิฉันขายน้ำเองค่ะน้ำสตรอเบอรี่ก็เลยหกใส่ค่ะอ๋อแล้วคุณนะคะพอดีผมขายเนื้อนะครับเลือดของวัตถุดิบที่ผมจัดหามามันก็เลยกระเซ็นใส่นะคะหมายความว่าไงคะเลือดวัตถุดิบที่คุณจัดหามานี่คุณไม่ได้ซื้อเนื้อที่ตลาดหรอคะเนี่ยโอ้ยคนอย่างผมน่ะไม่ซื้อเนื้อที่ตลาดหรอกครับอย่างผมอ่ะต้องล่าเองครับเออราคาแล้วคุณใช้เนื้ออะไรในการทำอาหารล่ะคะเนี่ยแน่นอนครับว่าเนื้อเด็กๆยังไงล่ะไม่ได้นะคะคุณดิคุณจะมาหาวัตถุดิบหรือคุณจะมาขายอะไรในนี้แล้วคุณก็จะมาใช้เด็กในโรงเรียนนี้มาเป็นวัตถุดิบไม่ได้นะคะเอ้าทำไมถึงไม่ได้ล่ะครับมนุษย์น่ะมีอยู่ทั่วไปในโรงเรียนนี้เลยนะมันไม่เป็นไรหรอกถ้าหากจะหายไปแค่คนสองคนน่ะเดี๋ยวฉันจะพาลูกฉันมาเรียนที่นี่ด้วยนะคุณถ้าคุณเอาลูกฉันไปเป็นนักศิลป์ฉันก็ไม่ยอมนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาไฟแช็กเผาคุณเอาจะดาบเอนชาร์ตเนี่ยเฉาะหัวคุณคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากเนื้อคนเป็นเนื้อหมาแทนก็ได้นะครับเนื้อหมาก็ไม่เอาค่ะไม่ต้องเปิดสูตรพิสดารอะไรเลยคุณใช้เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะอะไรเงี้ยทั่วๆไปนะโอเคเข้าใจไหมคะโอเคครับโอเคครับมากระรองคุณก็ช่วยดูเขาด้วยนะคะคุณทัดเขาดูจะเป็นคนโรคจิตยังไงรู้ได้เลยค่ะว่าแต่แย่จังเลยอ่ะแย่ยังไงล่ะคะคุณดิฉันจะใช้เลือดของเด็กที่แสนบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผสมในน้ำผลไม้ของดิฉันนะคะว้าคุณมีนะคุณจำไว้เลยนะคะถ้าสองคนนี้เขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจหรือเด็กหายตัวไปคุณต้องมาแจ้งดิฉันเข้าใจไหมคะคุณดูปกติที่สุดแล้วคุณรบกวนด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณผอ.โอเคเรียบร้อยกว่าจะจับเขายัดเข้าที่ได้นะคะเอ้ย NPC ไม่ค่อยเดินตามที่พี่กิฟต์สั่งเท่าไหร่นะคะเนี่ยกระโดดข้ามมันโอ๊ยเอาคุกเกียร์หายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคมาพวกคุณคือพันโรงของที่โรงเรียนนี้นะคะสวัสดีค่ะเชสเตอร์สวัสดีครับพี่กิฟต์ดีมากอ่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตโอ้สวัสดีนะคะว้ายตกลงคุณอาร์ตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะผมเป็นผู้ชายนะคะฮะทำไมคุณถึงพูดว่านะคะล่ะคะก็เพราะว่าผมเป็นผู้ชายยังไงแล้วนะคะผมก็เลยใช้คำว่านะคะไงนั้นนะคะโอเคค่ะนี่พันโลของฉันมีสติดีอยู่แค่คนเดียวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเชสเตอร์ดิฉันเป็นที่เป็นผอ.ของเรียนขอแต่งตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าหลบแต่ว่ารปภ.ก็ไม่ใช่ว่าแต่คุณถือดาบกันทำไมล่ะคะเนี่ยพอดีผมเป็นรปภ.เก่านะครับแต่ผมเปลี่ยนใจขี้เกียจทำงานรปภ.แล้วอ่ะอ๋ออย่างนี้เหรอคะเชสเตอร์โอเคค่ะถ้างั้นไหนคุณก็เป็นพันโลงแล้วคุณก็เป็นรปภ.ไปด้วยเลยดีไหมคะเดี๋ยวให้ควบสองกะเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่มให้อีก10 บาทโอเคไหมตอนแรกจะบอก1 บาท10 บาทให้เลยก็ได้อะได้ต้อง10 บาทเนี่ยต่ออะไรครับต่อปีค่ะไม่ใช่เยอะจริงเลยนะครับเนี่ยนั่นแหละค่ะขุดสวยคุณอาร์ตว่าไงนะคะยังไงคุณก็ช่วยทำตามคุณเชสเตอร์เขาด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณดูแลที่ชั้น1แล้วกันนะคะคุณเชสเตอร์คุณดูแลชั้น2โอเคไหมโอเคค่ะคุณดิฉันจะให้คุณยืนอยู่ตรงนี้นะคะยืนเฝ้าไว้ถ้าหากมีเด็กเกเรแล้วก็มีขยะนะคะคุณก็จัดการได้เลยโอเคนะคะคุณอาร์ตได้เลยนะคะฉันเกลียดนะคะโอเคค่ะเชสเตอร์มายืนตรงนี้ค่ะโอ้โหคุณเชสเตอร์อย่าวับถ้ามีขยะหรือมีเด็กเกเรนะคะคุณก็จัดการเลยนะคะถ้ามีคนบุกรุกอะไรเงี้ยคุณก็เฉาะหัวมาเลยโอเคไหมเรียบร้อยแล้วกลับบ้านดีกว่าไปหาสามีหาลูกโอเคค่ะอ๋อใช่ที่กิฟต้องไปจ้างครูมาเพิ่มค่ะว่าจะจ้างคนมาเพิ่มนี่เลยเนี่ยนะสวัสดีน้องไม้แล้วเราคิดว่าพี่กิฟต์จะจ้างน้องไม้เป็นครูอะไรคะแหมมันแน่นอนอยู่แล้วมีอยู่อย่างเดียวใช่ไหมน้องไม้น้องไม้ต้องเป็นครูประจำวิชาศิลปะนั่นเองนะคะโอ้พี่กิฟต์นึกถึงสมัยก่อนเลยค่ะตอนที่พี่กิฟต์รู้จักกับน้องไม้แรกๆตอนนั้นน้องไม้อยู่ม .1 หรือป .6 วะน่าจะป .6 ป่าววะน่าจะป .6 ป .6 ม .1 ประมาณเนี้ยค่ะโอ้โหคือตอนนั้นน้องยังวาดรูปแบบกุ้งกิ้งกุ๊กกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกอยู่เลยอ่ะคือตอนนี้น้องวาดรูปเก่งมากนะคะมาน้องไม้ในฐานะที่หนูวาดรูปเทพมากหนูต้องไปเป็นครูสอนศิลปะค่ะนี่หนูต้องไปประจำอยู่ในห้องนี้เลยนะคะ stay here แล้วก็ set home มาที่ห้องนี้อุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวว่าแต่เฮ้ยน้องน้องไม้นี่หนูแต่งงานใหม่แล้วเหรอเนี่ยแต่งงานกับใครอ่ะหนูนี่ไม่ต่างจากกิ๊บเล็กเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีน้องไม้น้องไม้บอกสามีหนูด้วยนะให้เอาตังค์มาคืนพี่ได้แล้วนะโอเคไหมติดอยู่หลายเดือนแล้วรีบเรียกตังค์มาคืนสักทีโอเคเจ้าไปรูปนี้นะคะน้องไม้ก็เป็นคนวาดนะนี่ดูยังไงคะสวยไหมคะ
นี่ปีนดูก่อนยืนดูไกลๆไปดูไม่ได้อะนี่ค่ะรูปนี้น้องใหม่ก็เป็นคนวาดนะคะฝีมือระดับเนี้ยเป็นอาจารย์สอนศิลปะได้แล้วล่ะนะโอเคถ้าอย่างนั้นน้องใหม่มาเป็นครูสอนศิลปะแล้วก็จับไอ้กอนมาเป็นครูโรงเรียนนี้ดีไหมโอเคกอนโอเคกอนอยู่บ้านหลังนี้มากอนตามมาฉันจะพาเธอย้ายออกมาจากบ้านนี้แล้วบ้านส่วนกลางพวกนี้นะคะพี่คิดจะทุบแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่อย่างหลังคาพี่คิดเปลี่ยนหลังคาเป็นพวกขนแกะอะไรแทนดีไหมหุยต้นไม้มันยาวไปปะเนี่ยนั่นต้นไม้มันยาวอะค่ะมันเกะกะเหลือเกินทุบใบนี้ทุบตอนนี้ออกได้ไหมหูหายไปเยอะไปเปล่าวะคือใบมันยื่นมาบังอะค่ะมันเกะกะตรงทางเดินหัวมันโขกอะค่ะแล้วตัดก็ตัดไม่ออกแล้วพอทุบออกมากลายเป็นตอแบบนี้ทุเรศจริงๆเลยอันนี้คือมันเป็นหมอดต้นไม้นะที่พี่กิฟต์ลงนะคะมันจะมีแตกกิ่งก้านจริงๆมันเป็นหมอดไบโอมนะคะซึ่งจะมีต้นไม้อย่างเงี้ยอยู่ในอีกโลกนึงนะคะแต่ว่ามันสุ่มเกิดก็บางมันเจเนเรตสุ่มๆอะนะแล้วก็เดินอยู่มันชอบดรอปไปเนี่ยไอผลเนี่ยมันดรอปไปเนี่ยนะคะเราสามารถนำไปปลูกได้เห็นไหมดรอปอีกแล้วเนี่ยโอ้ยมาก่อนไปเป็นครูห้องสมุดก็แล้วกันนะจ๊ะไอ้กอนมันไม่ยอมเข้าไปอยู่ข้างในเก้าอี้อะค่ะพี่กิฟต์ให้ไอ้กอนอยู่นี้ก็ได้อะคราวที่แล้วพี่กิฟต์บอกว่าไอ้เหรันยิกใช่ไหมมีน้องมาทักด้วยพี่กิฟต์เรียกว่าบรรณาลักษ์ค่ะไม่ใช่เหรันยิก ว่ะแม่งพี่แม่งมัวโอเคครบแล้วไปกลับบ้านดีกว่ากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเฮ้ยรีบขึ้นไปนอนเลยแล้วกันนะคะน้ำท่าไม่ต้องอาบไม่ถืออาบตรงนี้ได้เข้ามาอาบนี้ก็ได้อาบน้ำก่อนอาบน้ำสบายจังเลยสดชื่นโอ้ยสดชื่นจังเลยเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จแล้วก็อุ่นจีสักหน่อยนึงเอ้ยล่องเรียบร้อยค่ะได้เวลานอนละเช็ดตัวก่อนเช็ดถูเช็ดเรียบร้อยโอเคโอ้ยโทรีนอนแล้วหลับตาพริ้มเชียวโทรีหลับแล้วเราก็แอบย่องขึ้นไปนอนนะคะยากิพุดดิ้งวุ้นเส้นกลับดึกอีกแล้วนะเธอเนี่ยทำไมถึงกลับดึกทุกวี่ทุกวันเลยกลับดึกๆแบบเนี้ยแอบทำอะไรมากันแน่ฉันแค่ไปเป็นผอ.ที่โรงเรียนนะคะเพราะตอนนี้เรามีโรงเรียนในของตัวเองแล้วนะจะว่าไปยังไม่มีตั้งชื่อโรงเรียนเลยเนาะไหนๆโลกนี้ก็เป็นพิงค์แลนด์ใช่ไหมเอาเป็นพิงค์สคูลแล้วกันแต่โรงเรียนไม่ได้เป็นสีชมพูอ่ะฉันไปเป็นผอ.อยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยว่างกับบ้านเด็กอะไรเงี้ยต้องทำงานหามลูกหามค่ำเธอก็ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านที่ดีเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านทำกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วกันนะส่วนฉันจะทำหน้าที่หาเงินเข้าบ้านเองนะจ๊ะไม่ยกโทษให้เอ้าหลอดี่ทำไมไม่ยกโทษให้ส่งคุกกี้มาโอเคได้เอาคุกกี้จะหายโกรธใช่ไหมได้เลยเอาไปโอเคโอ้กินคุกกี้ให้หายโกรธสมก็เป็นโทริช่างเหมือนตัวจริงซะนี่กะไรว่าเห็นหน้าโทริในเกมแล้วพี่อยากไปกินปิ้งย่างเกาหลีนะวันก่อนไปกินกับโทริมาแล้วอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยจะไปที่เวสเกตอีกไปวันนี้เลยดีไหมเนี่ยไม่ไปละลูกทำอะไรอยู่หรอคะหนูมาลากินข้าวค่ะคุณแม่โอเคได้เลยค่ะลูกมาเรากินข้าวถึงโต๊ะเลยเนี่ยโอ้โหรีบลงมากินข้าวเลยนี่เลยจ่ากินข้าวอยากจังเลยค่ะคุณแม่ดีมากจ้ะพาเนี่ยจะสั้นไปหน่อยนะคะพอดีพี่กิ๊บไปเล่นโปรเจกต์หมู่บ้านหนูค่ะแล้วมันตัดต่อนานมากเลยไม่รู้ทำไมไมค์ครับในวิดีโอ10มันอัดแล้วมันแบบจะบอกว่านานเรื่องต่อก็ไม่ได้นะตัดต่อไม่ได้นานเท่าเวลี่พิงค์หรอกค่ะแต่ว่ามันนานตอนเรนเดอร์นี่แหละโอ้โหไม่รู้ทำไมอ่ะก็คิดซะว่าเฉยๆพาร์ทที่แล้วพี่กิ๊บอัดนานไงพาร์ทนี้พี่กิ๊บขออัดไม่นานสักพาร์ทนึงแล้วกันนะพาร์ทหน้าน้องๆช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าอยากจะให้พี่กิ๊บทำเป็นร้านขายไก่ของจ้าแบบอาหารที่ทำจากไก่อะไรเป็นร้านเหมือนคล้ายๆ KFC แหละจะเป็น JFC What? นะคะหรือไม่ก็ทำให้พี่กิ๊บออกเดินทางไปจับแฟรี่นะคะน้องๆลองพิมพ์เมนต์เสนอกันได้นะว่าอยากให้พี่กิ๊บทำอะไรใน2 อย่างนี้เรียนได้อย่างหนึ่งเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ดูผลอีกทีว่าน้องๆอยากดูแบบไหนมากกว่ากันโอเคนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะน้องๆกำลังอยู่ในช่วงสอบกันใช่ไหมคะพี่กิ๊บก็ขออวยพรให้น้องๆทำข้อสอบได้นะคะขอให้ถึงแม้จะอ่านหรือไม่อ่านอ่ะก็ตอบคำตอบถูกนะจะได้คะแนนดีหรือไม่ได้คะแนนดีก็อย่าจริงจังอย่าเครียดกับมันมากเกินไปเพราะว่าชีวิตเรามนุษย์เราเกิดมาครั้งเดียวตายหนเดียวนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้น้องแบบเผาๆส่งโดดสอบเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะแค่อย่าซีเรียสเกินไปค่ะพี่เป็นห่วงนะคะสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละนะเฮ้ยพี่กิ๊บพลาดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าโอ๊ยพออย่างเดียวก็ขอให้น้องๆทุกคนสอบได้คะแนนดีๆนะคะแบบคะแนนสูงๆนะไม่ได้เหมือนดีด็อกนะไม่ถึงได้คะแนน AA นะคะแล้วก็
เกรดออกมาว้าวๆอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะขอให้โชคดีทุกคนในการสอบนะคะปิดเทอมเมื่อไหร่อย่าลืมเม้นบอกพี่กิ๊ฟได้นะไปก่อนนะคะบ๊ายบายพี่กิ๊ฟอยากรู้มากเลยน้องปิดเทอมกันเมื่อไหร่เนี่ยเพราะช่วงนี้วิวดรอปนะคะน้องปิดเทอมจะได้ไปดูคลิปพี่กิ๊ฟไง